สวัสดีครับท่านผู้ชมผมวิสิทธิ์ซิมเสรีวันนี้เรามาถึงรายการชั่วโมงแบ่งปันคำทองคำนะครับวันนี้ผมมีความชื่นชมยินดีแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าเป็นพิเศษที่มีโอกาสได้มาแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้าให้กับท่านผู้ชมทั้งหลายนะครับก่อนที่เราจะแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้าก็ขอเชิญชวนให้ท่านผู้ชมมาร่วมอธิษฐานด้วยกันกับผมสาธุการแต่พระเจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่พระเจ้าผู้สร้างสรรพสิ่งทั้งปวงพระเจ้าที่มีแสนที่จะล้ำเลิศมีคุณค่าสำหรับข้าพเจ้าเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าพระองค์นั้นประทานความรู้ความสามารถสติปัญญาหลายสิ่งหลายอย่างมากมายเหลือเกินพระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์วันนี้ครับเจ้าจะแบ่งปันพระวจนะของพระองค์ขอให้พระวจนะของพระองค์นั้นได้เป็นเหมือนกับเมล็ดพืชที่หว่านออกไปแล้วก็เมล็ดพืชเมล็ดนี้ก็จะได้ไปตกอยู่ในดวงจิตดวงใจของท่านผู้ชมหลายคนมากมายที่อาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าขอให้เมล็ดพืชเมล็ดนี้ได้งอกงามในจิตใจของผู้ที่ได้รับฟังด้วยครับเจ้าขอขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์สำหรับโอกาสพิเศษอันนี้ในนามของพระเยซูคริสต์อาเมนโอเคครับวันนี้เราจะแบ่งปันคำทองคำนะครับที่บอกว่าคำทองคำเนี่ยเพราะว่าสำหรับผมเนี่ยผมมีความเชื่อมีความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆมีความรู้สึกว่าพระวจนะของพระเจ้านี่แสนจะมีค่ามีค่ายิ่งกว่าทองคำซะอีกจริงๆแล้วแต่สำหรับมนุษย์เรานั้นคือปัจจุบันนี้เหมือนกับว่าทองคำนั้นเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดถ้าพูดถึงทรัพย์สินเงินทองมีค่าที่สุดเพราะฉะนั้นก็เอาทองคำมาเปรียบเทียบกับพระวจนะของพระเจ้านะครับขอให้พระวจนะของพระเจ้านั้นได้มาถึงท่านผู้ชมขอให้ท่านผู้ชมได้รับฟังนะครับวันนี้ผมจะนำมาแบ่งปันกับท่านผู้ชมจากพระธรรมคัมภีร์ในหนังสือมัทธิวบทที่7นะครับหนังสือมัทธิวบทที่7ข้อ1เริ่มตั้งแต่ข้อ1ผมจะอ่านให้ฟังนะครับในนี้บอกว่าอย่ากล่าวโทษเขาเพื่อท่านจะไม่ต้องถูกกล่าวโทษเพราะว่าท่านทั้งหลายจะกล่าวโทษเขาอย่างไรท่านจะต้องถูกกล่าวโทษอย่างนั้นและท่านจะตวงให้เขาด้วยทนานอันใดท่านจะได้รับตวงด้วยทนานอันนั้นเหตุฉะนั้นท่านมองดูผงที่อยู่ในตาพี่น้องของท่านแต่ไม่ยอมพิจารณาไม้ทั้งท่อนที่อยู่ในตาของท่านเองหรือเหตุไฉนท่านจะกล่าวแก่พี่น้องของท่านว่าให้เราเขี่ยผงออกจากตาของท่านแต่ดูเถิดไม้ทั้งท่อนก็อยู่ในตาของท่านเองท่านคนหน้าซื่อใจคดจงชักไม้ทั้งท่อนออกจากตาของท่านก่อนแล้วท่านจะเห็นได้ถนัดจึงจะเขี่ยผงออกจากตาพี่น้องของท่านได้อันนี้นะครับนี่เป็นพระวจนะของพระเจ้าในหนังสือมัทธิวบทที่7นะครับที่ผมอ่านเมื่อสักครู่นี้ได้เริ่มตั้งแต่ข้อ1นะครับอันนี้เป็นคำกล่าวของพระเยซูนะครับคำกล่าวของพระเยซูเนี่ยมีบ่อยครั้งเนี่ยเราฟังแล้วเราก็อาจจะไม่เข้าใจแล้วก็มีบ่อยครั้งเราอาจจะได้ยินได้ฟังแล้วรู้สึกว่าคำกล่าวของพระเยซูเนี่ยมันตรงกันข้ามกับคำสอนของสังคมนะครับมีเยอะแยะมากมายคือจะเห็นว่าคำสอนของพระเยซูเนี่ยตรงกันข้ามกับที่เราได้ยินได้ฟังมาจากสังคมนะครับในนี้บอกว่าอย่ากล่าวโทษเขาเพื่อท่านจะไม่ต้องถูกกล่าวโทษ
กล่าวโทษนี่พูดถึงว่าอาจจะเป็นคำพูดที่ตำหนินะตำหนิติฉินมีตัวอย่างเยอะแยะมากมายประสบการณ์ของผมเองเนี่ยก็มีมากมายทีเดียวที่เห็นหลายคนที่ได้แต่ตำหนิคนอื่นนะครับพอเห็นคนอื่นแล้วเนี่ยก็จะมีข้อตำหนิอยู่ตลอดเวลาไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งคือมีคนประเภทนี้นะครับมีคนประเภทนี้ที่ว่ามีแต่ข้อตำหนิแล้วคนประเภทนี้เนี่ยตำหนิคนอื่นในนี้บอกว่าเขาเองเนี่ยถ้าหากว่าใครที่ตำหนิคนอื่นเนี่ยใครที่กล่าวโทษเขากล่าวโทษเพราะว่าท่านทั้งหลายจะกล่าวโทษเขาอย่างไรท่านก็จะต้องถูกกล่าวโทษอย่างนั้นด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่ความจริงที่เกิดขึ้นคือแต่ละคนเนี่ยโดยเฉพาะผู้ที่กล่าวโทษผู้ที่ตำหนิคนอื่นเนี่ยตัวเขาเองอาจจะไม่รู้ตัวแต่เป็นความจริงทีเดียวถ้าหากว่าเขาไปตำหนิติฉินกล่าวโทษคนอื่นแล้วเนี่ยผลสุดท้ายเนี่ยเขาด้วยก็จะถูกตำหนิติฉินด้วยเช่นกัน อันนี้เป็นคำพูดที่เรียกว่าคำสอนที่ว่าอย่าให้เราไปตำหนิติฉินคนอื่นไปกล่าวโทษคนอื่นถ้าหากว่าเราเห็นสิ่งที่คนอื่นทำผิดหรือทำไม่ถูกนั้นก็ขอให้เราหยุดเงียบสงัดสักพักหนึ่งแล้วก็ขอให้เราพูดกับตัวเองเสียก่อนว่าจะทำอย่างไรที่เราจะช่วยให้เขาได้พบในความผิดของเขาหรือว่าสิ่งบกพร่องของเขาคือให้เรานิ่งสงบจิตใจแล้วก็ให้เราคิดถึงลักษณะของพระเยซูที่พระเยซูจะกล่าวพูดออกมาสักคำเนี่ยพระเยซูต้องนิ่งคิดคือพระเยซูต้องใคร่ครวญครุ่นคิดให้ดีเสียก่อนแล้วก็อย่างไรก็แล้วแต่ก็คำพูดที่จะตำหนิติฉินเนี่ยมักจะเกิดผลที่ไม่ดีเลยเราจึงจะต้องระมัดระวังถ้าหากว่าเราไม่อยากจะให้ถูกตำหนิติฉินหรือไม่อยากจะให้คนอื่นมากล่าวโทษเราด้วยเนี่ยเราก็อย่าไปกล่าวโทษคนอื่นเขาแบบที่ในพระธรรมได้กล่าวไว้บอกว่าถ้าหากว่าจะกล่าวโทษเขาอย่างไรท่านจะต้องถูกกล่าวโทษอย่างนั้นด้วยอันนี้เป็นความจริงทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์ด้วยที่เรามักจะเห็นสิ่งบกพร่องในคนอื่นในนี้บอกว่าสิ่งบอกว่ายังไงบอกว่าท่านเหตุไฉนท่านมองดูผงที่อยู่ในตาพี่น้องผงเนี่ยก็เป็นผงที่เล็กๆใช่ไหมครับผงที่อยู่ในตาของพี่น้องคือผงเล็กๆที่อยู่ในตาเนี่ยเราของคนอื่นเนี่ยเรามองเห็นแต่ในนี้บอกว่าไม้ทั้งท่อนนะที่อยู่ในตาของท่านเองท่านมองไม่เห็นคือมีไม้ทั้งท่อนไม้กับผงเนี่ยไม้ทั้งท่อนเนี่ยแสดงว่าใหญ่ใช่ไหมครับไปเปรียบเทียบกับผงเล็กๆเนี่ยไม้ทั้งท่อนเนี่ยคือความผิดของเราเรานะไม่อาจจะไม่ยอมรับแล้วก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นก็เป็นอย่างนั้นในนี้บอกว่าที่อยู่ในตาของเราเนี่ยไม้ทั้งท่อนที่อยู่ในตาเนี่ยเหตุไฉนนะเหตุไฉนท่านจะกล่าวแก่พี่น้องของท่านว่าให้เราเขี่ยผงออกจากตาของท่านแต่ดูเถอะไม้ทั้งท่อนก็อยู่ในตาของท่านเองด้วยคือก่อนที่เราจะตำหนิคนอื่นเราก็สำรวจตัวเองด้วยสำรวจตัวเองด้วยว่าเรามีสิ่งบกพร่องมีสิ่งผิดพลาดด้วยหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากแล้วก็มีลักษณะที่ว่าผู้ที่ชอบตำหนิคนอื่นนั้นก็เหมือนกับว่าเมื่อตำหนิคนอื่นแล้วก็จะยกตัวเองขึ้นคือคนอื่น
บกพร่องที่จะถูกกล่าวโทษแต่ตัวท่านเองนั้นไม่รู้ตัวนะครับก็เป็นเช่นนั้นแล้วอีกประการหนึ่งก็คือว่าเราน่ะไม่เป็นผู้ที่ไปกล่าวโทษคนอื่นเราไม่เป็นผู้ที่ไปตำหนิความผิดจับผิดของคนอื่นเพราะว่าเราหน้าที่นั้นไม่ใช่เป็นหน้าที่ของเราหน้าที่อันนั้นควรจะยกเป็นหน้าที่ของพระเจ้าเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตำหนิว่ากล่าวคนอื่นเขาโดยเฉพาะถ้าเราไม่ได้เริ่มต้นด้วยความรักถ้าหากว่าเรามีความรักเต็มอกเรามีความรักเต็มอกแล้วเนี่ยเราอาจจะแทนที่จะเป็นคำกล่าวโทษนั้นอาจจะเป็นคำพูดที่ดีที่สนับสนุนที่ให้กำลังใจนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คืออันนี้เนี่ยเป็นข้อหนึ่งนะครับเป็นข้อหนึ่งในหนังสือมัทธิวบทที่7เนี่ยที่บอกว่าเรื่องกล่าวโทษคนอื่นอย่าลืมนะครับบอกว่าการกล่าวโทษคนอื่นเนี่ยไม่ใช่เป็นหน้าที่ของเราเป็นหน้าที่ของพระเจ้าถ้าพระเจ้าจะการตัดสินการกล่าวโทษก็คือการตัดสินด้วยก็ยกให้เป็นการตัดสินของพระเจ้านะครับก็เป็นเช่นนั้นแล้วก็ยังมีอีกข้อหนึ่งที่ผมจะเอามาแบ่งปันในเช้าในวันนี้ก็คือมัทธิวบทที่6นะครับมัทธิวบทที่6เนี่ยในนี้มัทธิวบทที่6ให้เราดูนะครับมัทธิวบทที่6ในนี้พูดถึงเรื่องการทำทานนะครับการที่ให้ในนี้บอกว่าบทที่6นะครับเริ่มตั้งแต่ข้อ1นะครับพระเยซูได้ตรัสไว้เช่นนี้บอกว่าจงระวังให้ดีท่านอย่าทำทานต่อหน้ามนุษย์เพื่อจะให้เขาเห็นมิฉะนั้นท่านจะไม่ได้รับบำเหน็จจากพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์นะครับอันนี้พูดถึงว่าการทำทานนะครับการทำทานการที่ทำบุญก็ดีการที่ทำอะไรก็แล้วแต่เหมือนกับว่าการที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยคือในนี้บอกว่าอย่าให้คนอื่นเขาเห็นนะคือมีหลายคนเนี่ย อยากจะได้หน้าได้ตาคือต้องในนี้บอกต่อไปบอกว่าเหตุฉะนั้นเมื่อท่านทำทานอย่าเป่าแตรข้างหน้าท่านเหมือนคนหน้าซื่อใจคดกระทำในธรรมศาลาและตามถนนเพื่อจะได้รับการสรรเสริญจากมนุษย์เราบอกความจริงแก่ท่านว่าเขาได้รับบำเหน็จของเขาแล้วฝ่ายท่านทั้งหลายเมื่อทำทานอย่าให้มือซ้ายรู้การซึ่งมือขวากระทำนั้นเพื่อทานของท่านจะเป็นการรับและพระบิดาของท่านผู้ทอดพระเนตรเห็นในที่ลี้ลับพระองค์เองจะทรงโปรดประทานบำเหน็จแก่ท่านอย่างเปิดเผย อันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่คำสอนที่ดีมากมากทีเดียวนะครับก็คือว่าถ้าหากว่าเราจะทำทานเนี่ยไม่มีอย่าให้คนอื่นเขารู้อย่าเป่าแตรอย่าประกาศอย่าแสดงตัวให้เป็นที่เหมือนกับว่าให้คนอื่นเขาได้ยินได้ฟังว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่มีใจเมตตากรุณาอะไรในทำนองนั้นบอกว่าเราไม่ต้องการให้มนุษย์ให้คนอื่นรู้แม้กระทั่งว่ามือขวาเนี่ยเราทำทานมือซ้ายมือขวาก็ไม่รู้ว่ามือซ้ายได้ทำทานอะไรบ้างนี่เป็นคำสอนของพระเยซูมีพระเจ้าเท่านั้นที่รู้เพราะว่าพระเจ้ารู้ถึงจิตใจของเราพระเจ้ารู้ทุกสิ่งทุกอย่างการกระทำของเราพระเจ้าบอกว่าถ้าเราทำทานเพื่อที่จะให้คนอื่นเขารู้นั้นเป็นการหน้าไหว้หลังหลอกคือไม่ใช่เป็นออกมาจากจิตใจที่บริสุทธิ์คือเป็นวัตถุประสงค์ที่อยากจะได้มีชื่อเสียงหรือว่าอยากจะเหมือนกับว่า
ที่บอกว่าอวดดีอวดดีอะไรทำนองนั้นนะครับอันนี้เป็นคำสอนที่พระเยซูได้สอนนะครับถ้าหากว่าเราจะทำทานเราก็ทำเงียบๆนะครับแล้วเรื่องทำทานเนี่ยมีประสบการณ์เนี่ยบางครั้งผมเองก็มีความรู้สึกที่อาจจะไม่ถูกต้องด้วยคือบางครั้งเนี่ยเราจะทำทานสมมุติว่ามีใครมาขอมายืนขอเงินเนี่ยเราจะให้บางทีเราก็เห็นสภาพของเขาเราคิดว่าเขาน่ะไม่สมควรที่จะให้หรือว่าเรามักจะคิดว่าเขาอาจจะเอาเงินทองของเราเนี่ยไปใช้ในทางที่ผิดไปอาจจะไปซื้อเหล้าซื้อเบียร์หรือว่าสูบบุหรี่นะคืออันนั้นเป็นความคิดที่เข้ามานะครับบางครั้งเราก็อาจจะมีคือมีความรู้สึกว่าเอ๊ะคนคนนี้เนี่ยน่าจะไปทำงานเสียแล้วเราจึงไม่ยินดีที่จะให้อย่างไรก็แล้วแต่พระเยซูสอนบอกว่าถ้าเราจะทำทานนะก็ให้ทำเหมือนกับว่าให้ทำเพื่อพระเจ้าพระเยซูได้กล่าวบอกว่าถ้าหากว่าเราทำให้กับผู้เล็กน้อยคนหนึ่งคนใดก็เท่ากับทำให้กับพระองค์นะครับก็เป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นการทำทานเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรจะมีกิริยาที่ทำด้วยความเต็มใจทำเพื่อเรียกว่าเพื่อทำเพื่อพระเจ้าก็แล้วกันนะถ้าหากว่าเรามีจิตใจที่บอกว่าทำเพื่อพระเจ้าเนี่ยคิดว่าจะดีกว่านะครับแทนที่ว่าจะทำเพื่อที่อยากจะให้มนุษย์ได้เห็นนะครับวันนี้คำสอนของเราเนี่ยมีอยู่2ข้อใช่ไหมครับข้อที่1บอกว่าอย่าไปกล่าวโทษและก็ตำหนิคนอื่นเขาเพราะว่าเมื่อเรากล่าวโทษตำหนิคนอื่นเขาเราด้วยก็จะถูกตำหนิแล้วก็กล่าวได้ด้วยเพราะว่าเราเองนะไม่สามารถที่จะมองเห็นความผิดของเราแล้วก็เรากล่าวโทษคนอื่นก็อยากจะยกตัวเองขึ้นแล้วก็เรื่องที่สองที่บอกว่าเรื่องทำทานถ้าหากว่าการทำทานของเรานั้นให้ทำทานด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ออกบริสุทธิ์ของเราแล้วก็ให้จำเอาไว้ว่าเราไม่ทำเพื่อให้มนุษย์คนอื่นเขาเห็นการกระทำของเราแต่ที่เราทำนั้นเพราะว่าเราทำเพื่อพระเจ้าพระเจ้ามองเห็นถึงจิตใจของเราวันนี้2ข้อนี้เป็นคำทองคำที่ผมเอามาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมขอให้คำทองคำนี้ได้เป็นพระพรให้กับทุกท่านให้กับทุกท่านแล้วก็เมื่อท่านได้ทำเช่นนั้นแล้วท่านก็จะมีสันติสุขและมีความสุขในจิตใจของท่านเพราะว่าท่านได้ทำดีท่านได้ทำต่อพระเจ้าท่านเป็นบุตรของพระเจ้าขอขอบคุณขอให้เราได้เจอกันอีกสำหรับข่าวต่อไปให้เราก้มศีรษะอธิษฐานขอขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์ที่คำสอนที่ดีให้กับพวกเราในวันนี้กราบทูลพระองค์ในนามของพระเยซูคริสต์อาเมน